อันนี้ขอชี้แจงบอกเราทั้งหลายที่ตรงนี้เรียกว่าเจ้าคันธีสถูปเป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรกณที่ตรงนี้บริเวณนี้พระเจ้าโศกมหาราชท่านสร้างสัญลักษณ์ไว้ต่อมากษัตริย์มุสลิมมาสร้างต่อมายุคหลังจากปกครองแล้วฉะนั้นถ้าจากช่วงต่อขึ้นไปนี้เป็นของมุสลิมแต่ที่แรกจริงๆนั้นสันนิษฐานก็คือพระเจ้าโศกมหาราชได้สร้างสัญลักษณ์เขาไว้คือเขามาหลบภัยได้ช่วงนั้นกษัตริย์สามารถรอดปลอดภัยมีชีวิตอยู่ได้ก็เลยเห็นอุปการะคุณก็เลยมาสร้างแต่เขาสร้างเป็นสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยข้างในอยู่มีส่วนอยู่บ้างแต่จริงๆฐานจริงๆตรงนี้ก็คือฐานพระเจดีย์ฉะนั้นจึงให้พวกเราถอดรองเท้าเนี่ยที่ขึ้นมาฐานพระเจดีย์ฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ขอขมานะนั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรานั่งนะที่ตรงนี้เราจะมองไปอีกด้านหนึ่งจะเห็นธรรมเมกสถูปหรือที่จริงเนี่ยมีการถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าตามศิลาจารึกที่พระเจ้าอโศกมหาราชบันทึกเอาไว้ที่เห็นต่างงานเนี่ยเรียกว่าธรรมราชิกาสถูปไม่ใช่ธรรมเอกาสถูปธรรมราชิกาสถูปนั้นเป็นสถูปที่พระบรมศาสดาแสดงอนัตตลักขณสูตรส่วนธรรมเอกาสถูปหรือธรรมะบวกอีกขาคือการเห็นธรรมครั้งแรกนั้นน่ะสถูปนั้นถูกทำลายซึ่งเราเข้าไปก็จะเจอฐานใหญ่พอกันนั่นเองฉะนั้นถ้าดูจากตามศิลาจารึกของพระเจ้าโศกมหาราชที่จารึกไว้ที่เสาอโศกแล้วก็หลักฐานก็มีในพิพิธภัณฑ์ด้วยเบ็ดเสร็จเนี่ยคนไทยเข้าใจผิดไปเข้าใจว่าที่สูงต่างหากนั้นเป็นธรรมเมกสถูปเพราะที่พระเจ้าโศกจารึกเอาไว้บอกว่าสถานที่แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรของพระบรมศาสดานั้นอยู่ติดพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่ออยู่ติดพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยเป็นอีกที่หนึ่งนะอยู่ติดใกล้ๆนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้เขาจะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้เรามีเวลาก็จะไปสาธยายธรรมจักรสวดกันส่วนในรายละเอียดในธรรมจักรนั้นคงจะต้องกลับมาในตอนที่จะกลับจะมาพูดถึงในรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวในสาระของในธรรมจักรกับปวัตนสูตรแต่ในครั้งนี้นะเราเดินทางกันมาจากพุทธคยาดินแดนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาหลังจากที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยพระองค์อุตสาหะบำเพ็ญบารมีในครั้งนั้นก็เพื่อประสงค์จะได้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ต่อมาพระองค์ก็เกิดปริวิตกดังที่ได้กล่าวไว้ว่าพระธรรมของพระบรมศาสดานั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่สุขุมลึกซึ้งคัมภีรภาพมากที่ได้ทรงตรัสรู้ใช่ไหมก็มาพิจารณาว่าสัตว์โลกที่จะเห็นหรือจะเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในที่สุดจริงๆก็ทรงท้อพระทัยดังที่ได้กล่าวนั่นแหละทรงขวนขวายน้อยคำว่าขวนขวายน้อยในที่นั้นก็คือว่าพระองค์มาพิจารณาดูสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยที่มากไปด้วยทุลีคือราคะโทสะโมหะเนี่ยกุ้มรุมอยู่ในกระแสจิตใจเนี่ยนะยากนักหนาที่สัตว์เหล่านั้นจะได้เห็นธรรมที่พระบรมศาสดาได้ทรงตรัสรู้ในที่สุดจริงๆก็คือว่าพรหมก็มาราตนาดังที่ได้ฟังกันไปแล้วนั่นแหละว่าพรหมนั้นมาอ้อนวอนขอให้พระบรมศาสดานั้นโปรดแสดงธรรมโปรดด้วยเถิดเพราะว่าถ้าหากว่าพระบรมศาสดาไม่แสดงธรรมแล้วเนี่ยโลกจะเข้าถึงความวิบัตินั่นเองพระศาสดาอาศัยเหตุจากการที่พรหมทูลอาราธนาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อในยะหนึ่งก็ดังที่ได้กล่าวไว้ก็คือว่าพรหมคนนั้นนับถือพระพรหมกันเยอะเมื่อพรหมอาราธนาอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสแห่งการที่พระบรมศาสดาจักแสดงธรรมก็ปรากฏเกิดขึ้นและพระบรมศาสดาก็พิจารณาถึงอัธยาศัยของสัตว์ที่จะได้บรรลุเป็นต้นเหล่านี้นะในรายละเอียดตรงนั้นจักไม่กล่าวแต่ว่าหลังจากที่พระบรมศาสดารับอาราธนาพรหมแล้วนี่นะพุทธเจ้าก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาที่เราให้มีตถาคตโพธิศรัทธา
ให้เชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดอันนั้นคือพระศาสดาบอกเขาไว้พรหมก็ประกาศบอกว่าให้สัตว์ทั้งหลายนั้นจงศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะการอุบัติเกิดขึ้นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนานๆจะได้เห็นคำว่าพุทโธอุบัติเกิดขึ้นมาไหมเพราะบุคคลที่จะเป็นพุทธเจ้านั้นต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างอุกฤษนะมาอย่างยาวนานดังที่ได้กล่าวหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะพระบรมศาสดาก็พิจารณาถึงที่จะไปโปรดเวไนยสัตว์ฉะนั้นนะหลังจากที่ว่าจะไปโปรดเวไนยสัตว์นั้นนะพระองค์ก็ไปพิจารณาสรรพสัตว์ในพุทธเขตนี้ยกเว้นเสียแต่อัญญากนธัญญาผู้เหลียวในสัตว์ผู้อื่นจะมีวาสนาแก่กล้านั้นที่จะตรัสรู้ยังไม่เกิดที่พระพุทธเจ้าก็พิจารณาว่าในบรรดาพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยนะหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยจะมาเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยแต่และพระองค์ในอดีตที่ผ่านมานั้นท่านจะมาด้วยอิทธิฤทธิ์ท่านจะเหาะมานั่นเองเพราะท่านสามารถมีอิทธิฤทธิ์แล้วใช่ไหมแต่พระผู้มีภาคเจ้าก็พิจารณาว่าถ้าตนเองดำเนินไปตามพุทธประเพณีเหมือนกับพระบรมศาสดาองค์ก่อนๆแล้วเนี่ยบุคคลที่จะเสียโอกาสก็คืออุปกาชีวกเมื่อพระบรมศาสดาพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาบอกว่าอัญญาโกณฑัญญะนั้นน่ะเธอมีวาสนาบารมีสั่งสมมาแต่ครั้งเมื่อศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้นน่ะเมื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกนั่นเองครั้งนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเธอบังเกิดเป็นกุฎุมพีมีนามบัญญัติว่ามหาการเป็นต้นนะแล้วก็มีน้องชายชื่อจุลการดังที่ได้พระท่านเล่าไว้บนรถนั่นเองว่าท่านได้สร้างอัธยาศัยปรารถนาจักบรรลุเป็นคนแรกของโลกในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นี้แต่ไม่ใช่ปรารถนาอย่างเดียวการตั้งจิตอธิษฐานของท่านเนี่ยท่านตั้งอธิษฐานแล้วทำไม่ใช่อธิษฐานแล้วร้องขอเหมือนชาวพุทธทั่วๆไปใช่ไหมเข้าไปถึงหน้าพระพรหมหน้าศาลเจ้าอะไรก็ไปนั่งไหว้ก็ร้องขอให้มีโชคอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าไปไหว้พระพุทธเจ้าไหว้หลวงพ่อโสธรเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ไปเที่ยวร้องขอสั่นอะไรกันอยู่เนี่ยลักษณะชาวพุทธที่แท้จริงต้องทำอย่างท่านอัญญาโกณฑัญญะท่านอธิษฐานแล้วท่านก็ทำต่อมาพระบรมศาสดาได้รับปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณคณานับดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยหลังจากที่ได้เสวยมุติสุขแล้วเนี่ยพระบรมศาสดาก็เสด็จดำเนินเพื่อจะมาสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันดังที่ได้กล่าวเพื่อจะมาแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่แคว้นพาราณสีหรือเรียกว่าราณสีเพื่อจะแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ภิกขุทั้ง5นั้นน่ะก็ทรงจินตนาการแล้วก็ทรงบาทและจีวรเข้าสู่บริเวณเสนานิคมโจรโคจรบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตก็ทำภารกิจเสร็จแล้วก็ทรงปรารภเพื่อจะเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันปริวิตกว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนเนี่ยย่อมเสด็จโดยอัมพรวิถีทางอากาศก็หมายความว่าทรงเสด็จมาทางอากาศแล้วเสด็จลงตรัสพระสัทธรรมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่บริเวณที่เรามองเห็นข้างหน้านั่นแหละพระตถาคตนี้สมควรจะเสด็จโดยอากาศหรือไม่เนาะท่านก็มาพิจารณาต่อมาท่านก็เห็นอุปนิสัยของอุปกะชีวกจึงทรงปริวิตกว่าถ้าพระตถาคตจะเสด็จไปทางนภาลัยนี่นะอุปกาชีวกก็จะไม่ได้ประสบพบพระตถาคตก็จะขาดเสียประโยชน์โดยเฉพาะปรมัตถประโยชน์ที่เธอพึงจะได้คือการได้ตรัสรู้เป็นพระอนาคาหรือเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็หมายความว่าอนาคามีมรรคญาณเธอก็จะพลาดเพราะไม่ได้เห็นตถาคตนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเสด็จด้วยพระบาทเปล่าเพื่อจะโปรดอุปกาชีวกพระบรมศาสดาพิจารณาว่าถ้าอุปกาชีวกพบพระตถาคตได้สนทนากับพระตถาคตแล้วภายหลังเลื่อมใสโสมนัสในพุทธศาสนาจะออกบรรพชาในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นพระตถาคตจะเสด็จไปทาง
อากาศนะก็จักเธอก็จักไม่ได้อัธยาศัยพระบรมศาสดาก็เลยมาพิจารณาว่าถึงแม้ว่าจักลำบากพระวรกายขนาดไหนก็ตามทีเถิดท่านมีความเอ็นดูอุปการชีวกจะวิบัติท่านใช้คำว่าจะฉิบหายจากปรมัตถประโยชน์นั่นเองประการหนึ่งตถาคตอุตสาหะบำเพ็ญบารมีมา30ทัศมา20อสงไขยยิ่งด้วยแสนกลับมาในครั้งนี้ก็เพื่อประสงค์ประโยชน์เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้ปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่สูงสุดแก่สรรพสัตว์นั่นเองเมื่อพระบรมศาสดาปริวิตกอย่างนี้แล้วก็เสด็จพุทธดำเนินมาตามมรรคาด้วยพระบาทเปล่าอันประกอบด้วยจักรลักษณะอันวิจิตไปด้วยอตุตรสัตตมงคล108นะก็หมายความว่าพระบาทของพระบรมศาสดาเนี่ยจะเป็นรูปกงจักรนะมีรูปมงคล108ในฝ่าพระบาทของพระบรมศาสดานะถามว่าพระบรมศาสดาได้ฐานะอย่างนี้เพราะพระบรมศาสดาสร้างเหตุปัจจัยมานั่นเองครั้นนั้นน่ะควรจะอัศจรรย์พิศวงยิ่งนักนะถามว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเวลาเสด็จไปณที่ไหนนั้นก็จะมีฉับพลันรังสีนั่นเองพื้นแผ่นพระสุธานั้นก็ราบลื่นเสมอดุจหน้ากองปราศจากเปลือกตมและหลักตอเสี้ยนหนามคือพระเจ้าเนี่ยพระองค์สั่งสมอัธยาศัยมามากถ้าพูดถึงในด้านของญาณังเนี่ยนะที่บอกว่าอันนังปานังครังวัฏถังอะแล้วก็ยานังถวายยานพาหนะนี่พระองค์ถวายมาอย่างมากมายมากฉะนั้นถ้าเราปรารถนาอยากจะไปไหนสะดวกสบายก็ลองทำเลยทานกุศลลองถวายยานถวายลมถวายรองเท้าถวายสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วตรึกให้เป็นใคร่ควรให้เป็นดิไปที่ไหนน่ะสะดวกพระบรมศาสดาเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยถ้าพระเจ้าจักเสด็จพุทธดำเนินไปณที่ไหนเนี่ยตอหนามตึกรามบ้านช่องเนี่ยจะหลีกหนีพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อย่างเราทั้งหลายโอ้โหต้องเดินวนเดินอ้อมอยู่นั่นแหละและหลุมเอ่ยตอเอ่ยทั้งหลายเนี่ยที่เป็นหลุมก็จะนูนขึ้นมารับพระบาทไอ้ที่มันนูนขึ้นสูงก็จะย่อยบลงให้พระบาทเป็นไปได้อย่างราบเรียบเนี่ยนะนี่ไงคนมีบุญเป็นแบบนี้ถามว่าฐานะลักษณะอย่างนี้เนี่ยพอพูดแล้วคนในยุคนี้ก็ฟังแล้วงงแล้วเพราะไม่เข้าใจบุญถ้าถามบอกว่าแค่เราเดินทางมาเนี่ยสถานะแต่ละคณะก็ต่างกันบางคณะเนี่ยติดแล้วติดอีกบางคณะไปไหนก็สะดวกสบายให้คิดไหมแค่เดินเข้าสนามบินเนี่ยบางท่านก็โดนค้นแล้วค้นอีกแต่บางคณะนี่รอดปลอดภัยไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่เป็นเพราะอะไรนะเพราะอัตยะเพราะบุญกุศลทั้งนั้นมาจากเหตุมาจากปัจจัยอันนี้ขนาดบุญแบบโดยสำนวนก็คือบุญแบบเล็กๆน้อยๆถ้าลองบุญแบบยิ่งใหญ่ใคร่ครวญได้อย่างพระบรมศาสดาสร้างเหตุปัจจัยมาถามว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาสร้างเหตุปัจจัยก็สร้างกันให้ดีให้มีปัญญาประกอบทีนี้ก็เหมือนกันนะพระบรมศาสดาเวลาเสด็จดำเนินไปณที่ไหนนี่นะที่ก็ราบเรียบไม่มีธุลีละอองฟุ้งขึ้นเลยเนี่ยลมจำพวกหนึ่งก็พัดเอาเกสรดอกไม้มาแล้วก็เรียลายอบรมให้หอมฟุ้งขจรตลบกลุ่มทำสักการบูชานั่นเองสมเด็จพระนราศพเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เปล่งฉับพันรังสีหกประการเนี่ยสีเขียวสีแดงสีเหลืองหงสบาสีเลื่อมประพัดสอนส่องสว่างจะออกจากพระวรกายเนี่ยเป็นท่องเป็นแถวเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับมรกตนั่นเองเหมือนกับดอกอัญชันเป็นต้นเหล่านี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าพระบรมศาสดาน่ะเสด็จไปณที่ไหนทำไมพระองค์ต้องทำแบบนั้นคือต้องการโปรดอุปการชีวกต้องการโปรดนั่นเองคือว่าเมื่อผ่านอุปการชีวกเนี่ยนะอุปการชีวกเดินตามมาตามมรรคาในระหว่างราชคฤห์กับไม้มหาโพต่อกันนั่นแหละตรงใกล้ๆใช่ไหมเรามาจากราชคฤห์อุปการชีวกก็มาจากราชคฤห์นั่นแหละพระบรมศาสดาก็เสด็จดำเนินอุปการชีวกเดินมาในระหว่างเมืองราชคฤห์กับมหาโพนั่นเองอุปการชีวกนั้นก็เห็นพระรัศมีที่พระมหากรุณาที่คุณพระพุทธเจ้านั้นอัศจรรย์ใจว่าอะไรเนี่ยมันเลื่อมพลายประหลาดใจยิ่งนักใช่ไหมก็ตกใจแล้วในที่สุดจริงๆก็พิจารณาเอ๊ะบุคคลนี้จะเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์กันแน่เนี่ยจะว่าเทวดาก็ผิดหรือจะว่าจะเป็นมนุษย์หรือประการใดเงี้ยท่านก็ตกใจนะ
พอเห็นแล้วท่านก็เกิดขนพองสยองก้าวก็หมายความว่าหทัยของตนเองนั้นก็เต็มไปด้วยปราโมทย์นะว่าชายผู้นี้เห็นจะเป็นบรรพชิตอย่างมั่นคงแน่นอนก็ถือทรงจีวรและก็บาตรอย่าเลยจำที่เราจะต้องปราศัยดูสักหน่อยเข้าไปก็ถามก็มีความบังคับเคารพเกิดขึ้นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกำลังเมื่อเดินเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยนะก็ถามบอกว่าที่ในคำสอนว่าเอาดูก่อนอาวุโสวิปัสสนานีโคเตอินทริยานี้เป็นต้นเหล่านี้นะว่าอินทรีย์ของท่านเนี่ยผ่องใสปราศจากมลทินพระชวีวันของท่านเนี่ยบริสุทธิ์เลื่อมประพัดสอนงามล้ำเลิศกว่าบุคคลทั้งปวงท่านนี้มีปรากฏชื่อว่าอะไรบรรพชาของท่านเฉพาะด้วยผู้ใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนท่านท่านชอบใจในลัทธิของผู้ใดเป็นต้นเนี่ยอุปการชีวกก็เข้าไปถามเมื่ออุปการชีวกไทยถามด้วยประการอย่างนี้พระบรมศาสดาจักทรงแสดงให้ปรากฏแก่อุปการชีวกนี่นะพระองค์ก็ได้เฉลิมท่านจึงบอกมีพุทธฎีกาตรัสบอกว่าสัพพวิทูหมัสสมิสัพเพสุธรรมเมสุอนุปริโตเป็นต้นเหล่านี้บอกว่าดูก่อนอุปการชีวกตถาคตนี้ครอบงำแล้วซึ่งธรรมอันยุติในภูมิทั้งสามที่สรรพสัตว์ในมณฑลแห่งไตรภพนี้ก็คือตถาคตเนี่ยครอบงำได้แล้วก็หมายความว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิเนี่ยพระตถาคตเนี่ยครอบงำหมดแล้วก็คือทรงรอบรู้หมดทรงครอบงำหมดถามบอกว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์และธรรมารมณ์กระแสขันธ์ที่เป็นไปในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยตถาคตไม่ติดข้องแล้วครอบงำแล้วเป็นใหญ่ในกระแสของสรรพสัตว์ในไตรภูมิหรือในไตรภพแล้วเนี่ยท่านถึงใช้คำว่าสัพพวิทูตถาคตนี้ตรัสรู้ซึ่งธรรมอันยุติธรรมอันยุติในภูมิทั้ง4ก็หมายความว่าธรรมที่เป็นไปในกามาวจรภูมิตถาคตก็ตรัสรู้หมดแล้วธรรมที่เป็นไปในรูปาวจรภูมิตถาคตก็ตรัสรู้หมดแล้วธรรมที่เป็นไปในอรูปาวจรภูมิตถาคตก็ตรัสรู้หมดแล้วแล้วก็ธรรมที่เป็นไปในโลกุตรภูมิทั้งหลายมรรค4ผล4นิพพาน1พระสัตธรรมทั้งหลายตถาคตก็ทะลุทะลวงรู้แจ้งหมดสิ้นแล้วถามว่าตถาคตเนี่ยตรัสรู้สิ้นสุดทั้งปวงวิหาเศษเหลือไม่ได้อย่างเนี้ยสัพพธรรมเมสุอนุปาริโตที่บอกตถาคตนี่ไม่ได้ติดแฝดในโรคในกิเลสธรรมทั้งปวงเลยนะก็หมายความว่ากระแสจิตใจของพระตถาคตเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดหมดแล้วเป็นสัตว์ที่สะอาดแล้วราคะไม่รั่วรสโทสะไม่รั่วรสโมหะไม่รั่วรสในกระแสใจแล้วมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนตปะอุทธัจจะคือความฟุ้งจ้าฟุ้งความฟุ้งซ่านในกระแสใจของพระตถาคตเนี่ยตถาคตก็ละได้เป็นสมุจเฉทประหารแล้วเนี่ยกิเลสทั้งปวงปราศจากขันธสันดานของพระตถาคตแล้วท่านถึงใช้คำว่าสัพพัญชโหตถาคตนี้ละเสียได้ซึ่งธรรมทั้งปวงอันยุติในภูมิทั้งสามตัณหคโยราคะดำกิจสนาอันทำให้สันดานขุ่นมัวเศร้าหมองก็สิ้นสุดขาดจากสันดานของตถาคตแล้วของเรายังมีอยู่ไหมราคะดำกิจสนานี่ความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินเต็มไปหมดใช่ไหมแต่พระตถาคตเนี่ยละได้เด็ดขาดแล้วหาครูอาจารย์ไม่ได้ตถาคตที่ตรัสรู้ซึ่งพระสัทธรรมด้วยดีนะด้วยพระองค์เองหาครูอาจารย์ไม่ได้สาธิโสเมนวิชติบุคคลใดจะเสมอด้วยตถาคตไม่มีแล้วนัตถิปฏิปุคโลบอกตถาคตที่หาคู่เปรียบเทียบไม่ได้ในมณฑลไตรภพเอาละสิถามว่าในกามภูมิในรูปภูมิในอรูปภูมิในมากกว่าแสนโกฏิในชาติเขตเนี่ยหมื่นจักรวาลก็หาคนเปรียบเทียบไม่ได้ในอนาเขตแสนโกฏิจักรวาลก็หาบุคคลที่เปรียบเทียบไม่ได้หรือในวิสัยเขตที่ว่าไม่สามารถที่จะบอกว่าชาติวิสัยเขตเนี่ยหาประมาณไม่ได้มากกว่าแสนโกฏิจักรวาลเนี่ยก็หาบุคคลที่เปรียบในมณฑลเหล่านี้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากเสียซึ่งกงกรรมแห่งสังสารจักรตรัสรู้พระสัทธรรมด้วยพระองค์เองด้วยการมิได้ปุพพริตนี่นะสีติภูโตเนี่ยตถาคตนี้บังเกิดขึ้นมีขันธสันดานเย็นเป็นบรมธรรม
บอกว่าขันธสันดานของพระบรมของพระตถาคตเนี่ยเข้าถึงบรมสุขแล้วกระแสจิตของพระตถาคตเนี่ยเข้าถึงบรมธรรมแล้วเข้าใจว่าคำว่าบรมสุขไหมคืออะไรคือกระแสจิตใจของพระตถาคตเนี่ยเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เราได้ความสุขกันเนี่ยเอาที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยโดยมากเราได้ความสุขจากเวทนาใช่ไหมความสุขที่เราได้กันก็คือได้สุขเวทนานิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็ปลื้มใจกันแล้วแต่พระบรมศาสดานั้นน่ะได้สุขสัมผัสที่ได้สัมผัสพระนิพพานน่ะเป็นบรมธรรมเป็นบรมสุขด้วยอาการที่ไม่วิปริตตถาคตบังเกิดขึ้นในสันดานนั้นเป็นบรมสุขระงับทุกข์ทั้งปวงด้วยพระสัทธรรมเสด็จมาณบัดนี้เพื่อจะไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่ตรงเนี้ยที่แคว้นหรือที่เมืองพาราณสีจะบรรลืออมฤตเพรีมีเสียงอันไพเราะตรัสพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรโปรดโลกโปรดสัตว์โลกอะสัตว์โลกที่มีความมืดมนอนธการอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชานั้นให้สว่างถามว่าพวกเราเนี่ยมืดไหมกระแสจิตของเราเนี่ยมืดมนอนธการไหมมืดมองไม่เห็นหรอกเราไม่รู้เลยเนี่ยอีก5นาทีข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ไม่ทราบเรานี่ขนาดนั้นเลยนะแค่5นาทีข้างหน้าเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น10นาทีข้างหน้า20นาทีข้างหน้าบางทีเราคำนวณไม่ได้ด้วยซ้ำไปในขณะที่เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยถามบอกว่าเราถูกกิเลสครอบงำไหมเนี่ยกับความมืดมนอนธการไงนี่ความมืดบอดของดวงตาคือปัญญามันไม่เกิดพระบรมศาสดาก็บอกว่าตถาคตเนี่ยจะไปแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื้อเพื่อโปรดสัตว์โลกที่มีความมืดมนอนธการอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้คือความบอดสนิทของดวงตาปัญญานั่นแหละให้สว่างสัตว์โลกนั้นถ้ากระชากอวิชชาจากกระแสใจของสัตว์ได้สัตว์นั้นก็จะได้เห็นแสงสว่างตอนนี้เราได้สัมผัสพระนิพพานในใจหรือยังเห็นไหมไม่เห็นเพราะอะไรปิดอยู่อวิชชานี่คือความมืดบอดมองไม่เห็นว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรถามว่าที่นั่งกันอยู่นี้ใครเคยฝันเห็นว่านิพพานไหมแม้ในความฝันยังไม่เคยรู้เลยว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรเมื่อคืนมีโยมท่านหนึ่งฝันใช่ไหมเห็นไหมการฝันในลักษณะนั้นก็ไม่ใช่พระนิพพานแน่ๆพระบรมศาสดาก็บอกว่าตังสุตตวาอุปการชีวกได้สนทนาก็บังเกิดพิศวงอย่างแท้จริงว่าพระองค์เนี้ยเป็นมนุษย์อัศจรรย์นักหนาทั้งวาจาก็ไพเราะสละสลวยทั้งน้ำถ้อยน้ำคำรูปก็งามและคุณวุฒิเล่าก็มากหาผู้เสมอไม่ได้อุปกาชีวกก็ชื่นชมดีใจนักหนาจึงว่าแก่พระบรมศาสดาซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณว่าดูก่อนท่านปฏิญญาณตนของท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์ในปริมณฑลแห่งไตรภพใช่ไหมท่านปฏิญญาณว่าท่านเป็นพระอรหันต์ในปริมณฑลแห่งไตรภพก็แปลว่าท่านปฏิญญาณตนเองว่าท่านเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในกามภูมิรูปภูมิรูปภูมิไม่มีใครเสมอท่านใช่หรือไม่ว่างั้นนะท่านกล่าวท่านปฏิญญาตัวท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์ในปริมณฑลแห่งไตรภพท่านก็เลยบอกข้าพเจ้าก็เห็นจริงตามนั้นด้วยว่างั้นท่านจึงมีนามได้ชื่อว่าอนันตชินะใช่ไหมท่านบอกว่าพุทธเจ้าท่านถามบอกว่าท่านชื่ออะไรพุทธเจ้าบอกเรามีนามว่าอนันตชินแปลว่าอะไรอ่ะท่านใช่ไหมคำว่าอนันตชินแปลว่าอะไรไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมก็บอกว่าชนะนั่นเองใช่ไหมผู้ชนะกิเลสได้แล้วชื่นชมก็คือบอกว่าข้าพเจ้าเห็นจริงตามนั้นคือพุทธเจ้านี่นะอย่างเราเนี่ยไปพูดอะไรนะที่ไหนมีคนขัดเราเยอะเนี่ยพุทธเจ้าเวลาพูดกันไหนไม่มีใครกล้าขัดเช่นถ้าเจอหน้าใครเนี่ยเธอจงบวชเนี่ยบวชทันทีเลยนี่คือพุทธเจ้าเนี่ยเอามาเนี่ยบอกให้ใครบวชไม่ได้เลยถ้าบอกยอมพ่อยอมบวชเนี่ยไม่เอาเลยเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรเพราะบุญยังไม่ถึงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าสร้างบารมีได้มากๆเนี่ยพูดคำไหนก็เชื่อหมดเนี่ยมาก็รอวันนั้นอยู่เหมือนกันนะไม่ได้สักทีใช่ไหม
เนี่ยอยากได้ฐานะนี้ไหมล่ะก็บำเพ็ญบารมีข้อไหนดีศีลบารมีไงไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเอาแบบอุกฤษให้ได้แล้วก็จะได้ฐานะพูดคำไหนคนจะชื่นชมแล้วก็จะทำตามตรงนี้ก็คือบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะท่านก็ได้ชื่อว่าอนันตชินใช่ไหมซึ่งเป็นผู้ชนะหมู่มารหาที่สุดไม่ได้เมื่ออุปการชีวกกล่าวดังนี้แล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าปรารถนาจะประทับถ้อยคำอุปการชีวกนั้นให้มั่นประดุจดังพญาทำอันดีประทับซึ่งราชสารอันลิขิตด้วยดินสอนั้นให้มั่นด้วยตราของพระราชสีเนี่ยนะจึงมีพุทธฎีกาตรัสกับอุปการชีวกบอกว่าปัตตวาอาสวะขยังบอกว่าบุคคลทั้งหลายใดเนี่ยได้สิ้นจากอาสวะกิเลสแล้วได้สิ้นจากกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะแล้วแต่บรรดาบุคคลที่สิ้นอาสวะนั้นมีนามบัญญัติว่าชินะนี่นะเหมือนตถาคตทั้งนั้นพระตถาคตชนะได้ซึ่งกองอกุศลธรรมอันลามกทั้งปวงคือพระบรมศาสดาเนี่ยชนะหมดแล้วชนะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิเหตุดังนั้นพระตถาคตจึงมีนามบัญญัติว่าอนันตชินเอวังวุตเตจะบอกว่าเมื่อพระบรมศาสดานะพระนราศพเนี่ยสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัดพุทธวจนะภาษิตอย่างนี้แล้วอุปการชีวกสรรเสริญว่าอาวุโสการที่อาวุโสนามบัญญัติชื่อว่าอนันตชินนั้นน่ะพึงมีแก่ท่านเถิดแล้วอุปการชีวกสั่นศีรษะกอกศีรษะของตนเองเนี่ยนะถืออมัคคาแล้วก็แวะแล้วก็ไปตามอัธยาศัยนั่นแปลว่าอะไรได้สร้างอัธยาศัยให้กับพระอนันตชินเรียบร้อยแล้วของอุปการชีวกเรียบร้อยแล้วในการนั้นพระบรมศาสดาก็เสด็จดำเนินมาตามลำดับในเส้นทางที่เราเดินทางกันมา200กว่ากิโลถ้าให้เราเดินทางวันนี้ก็ยังไม่ถึงใช่ไหมสงสัยจะพับเพียบกันอยู่แถวไหนก็ไม่รู้เนี่ยพวกเราเนี่ยประเภทอย่างนี้เลยแต่ที่เขามาเดินทุดงกันเนี่ยเขาเดินนะเขาเดินมาถึงกันเนี่ยเขามาเดินกันที่อินเดียเนี่ยก็จัดเดินกันเป็นร้อยเลยเขาบอกถามหลายหลายคนเนี่ยมึงเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าโอ้ลำบากเพราะหนาวมากห้องน้ำก็ไม่มีแล้วก็เล่นตามทุ่งตามท่ากันไปอย่างเงี้ยเขาก็ทนกันนะทั้งที่คนมาเดินเนี่ยข้อมูลก็ไม่ค่อยเยอะเลยแต่เขาได้แค่ศรัทธาแต่เขามากันแล้วถ้าเราดูจากข้อมูลแปลกคนที่ได้ข้อมูลเยอะกับไม่ค่อยได้ศรัทธาเนี่ยให้คนมีศรัทธากับไม่ค่อยเอาข้อมูลอันนี้มันขาดช่วงกันอย่างเงี้ยต่อไปเราเอาทั้งสองส่วนได้ไหมเอาทั้งศรัทธาด้วยเอาทั้งวิริยะด้วยเอาทั้งสติด้วยเอาทั้งสมาธิและปัญญาด้วยแล้วอย่างเงี้ยโดยมากเราจะเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวแต่ก็เป็นปัญญาที่มันขาดศรัทธาเป็นปัญญาที่ไม่ได้จริงแท้อะไรต้องระวังนะไม่ใช่ศรัทธาจริงหรอกถ้าปัญญาจริงๆเนี่ยมันจะคู่กับศรัทธานะแล้วมันจะกล้าอย่างเรามากันอย่างเงี้ยถามบอกว่าศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มใช่ไหมถ้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าเริ่มได้ดิบได้ดีบ้างแล้วพระบรมศาสดาก็ทรงเสด็จตามพุทธดำเนินมาโดยอนุกรมตามลำดับเวลาเย็นถึงตอนนี้เวลาเย็นเหมือนเรามาเป็นตรงนี้ก็บรรลุถึงป่ายสิบปัตตนมฤคทายวันวันนั้นปัญจวัคคีย์ภิกขุทั้ง5อาบน้ำชำระกายแต่ยังวันนั่งสโมสรประชุมกันแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้นั่งตรงนี้ปัญจวัคคีย์ท่านส่งน้ำกันเบ็ดเสร็จตอนนั้นท่านหนีมาจากที่เห็นพระพุทธเจ้าคลายความเพียรใช่ไหมแต่ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าจึงสนทนาเจรจากันบอกว่าดูก่อนอวุโสคิดขึ้นมาก็นึกถึงพระสมณโคดมแล้วก็เป็นที่น่าเอ็นดูกรุณาเธอยิ่งนักว่างั้นเนี่ยคือนึกสงสารเนี่ยเราชวนกันมาเสียแล้วป่านนี้เธอจะอยู่กับใครเนี่ยจะนั่งอยู่หน้าที่ไหนจะอยู่ที่นั่นจะไปที่อื่นเป็นประการใดเรามาที่นี้แล้วเนี่ยก็ล้ำลึกถึงเราท่านจะระลึกถึงเราบ้างไหมน้อเนี่ยแล้วก็ปรารภกันแบบเนี้ยเมื่อปัญจวัคคีย์ภิกขุทั้ง5สนทนาอยู่นั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาอยู่ที่ใกล้ทีนี้ตอนนั้นก็มีฉัพพันธรังสี6ประการเนี่ย
แล้วตอนเย็นๆด้วยใช่ไหมส่องสว่างเข้ามาอยู่ในที่อยู่ของภิกขุปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นน่ะกระทําการประหนึ่งว่าจะบอกข่าวสารว่าบัดนี้สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เสด็จมาสำนักของท่านฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อเห็นแสงรัศมีโอภาสสว่างมาก็ตกใจที่แรกนึกว่าเป็นเหมือนไฟไหม้ป่าอันนี้มากล่าวตามนัยยะของดีกาอาจารย์นะเหมือนว่าเอ๊ะอะไรแสงสว่างไปพิจารณาดูเห็นก็เอ๊ะสงสัยเอตวันก็กำลังจะตกดินอันนี้แสงประหลาดอะไรมาขึ้นในยามนี้เป็นต้นก็เห็นองค์สมเด็จพระมหากรุณาเสด็จออกจากภัยสนเนี่ยออกจากป่าเนี่ยนะงามประหนึ่งว่าช้างชาติฉัตรทันเนี่ยออกจากเกาะแก้วมณีนินเนี่ยนะว่าหมายความบอกว่ามิฉะนั้นก็อุปมาปริมณฑลพระจันทร์เนี่ยที่แย้มออกจากกลีบเมฆถ้าเราเคยเห็นดวงจันทร์ไหมเคยมองไหมเวลาจะออกจากกลีบเมฆเนี่ยจะงามมากใช่ไหมพระบรมศาสดาก็จะมีพระวรกายงดงามอย่างนั้นดูแลเย็นตาเย็นใจเมื่อพิจารณาอย่างนั้นก็บอกว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อเห็นพระบรมศาสดาก็กล่าวแก่กันว่าดูก่อนอาวุโสเราชวนกันดูให้แน่นู่นพระสมณะโคดมหรือใครเนี่ยนะแล้วก็มาพิจารณาก็รู้ว่าพระบรมศาสดาเสด็จมาเธอจะมาหาพวกเรานี้แหละว่างั้นเราอย่าเรียกอย่าหาอย่าพูดจาด้วยมาก็ให้พากันนิ่งเฉยเสียใครอย่าไหว้อย่านมัสการอย่ารับบาตรอย่ารับจีวรอย่าต้อนรับอย่าหาน้ำอย่าล้างเท้าให้เสียไม่ได้เธอเป็นลูกกษัตริย์เนี่ยเราจะปูแต่อาสนะไว้เท่านั้นก็คือเกรงใจในฐานะเคยเป็นลูกกษัตริย์แต่จะไม่เจรจาด้วยเพราะไม่ชอบใจแล้วใช่ไหมชอบใจไหมที่พระบรมศาสดาคลายความเพียรเนี่ยไม่ชอบใจก็เลยบอกว่าจะปูที่นั่งให้เท่านั้นเธอไม่ชอบใจก็จะไม่นั่งว่างั้นแล้วก็จะไปเมื่อปัญจวัคคีย์ภิกขุทั้ง5เนี่ยนะสนทนากันอย่างนี้แล้วก็นั่งอยู่สมเด็จพระสัพพัญญูพระผู้มีภาคเจ้ารู้แจ้งวาระจิตของปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นด้วยสัพพัญญุตญาณรู้แล้วก็จะถามบอกว่าถ้าอย่างเราเนี่ยถ้ารู้แล้วว่าเราจะเข้าไปหาเขาดูถูกดูหมิ่นกันอันเนี้ยเราจะเข้าไปไหมเขาดูถูกเรามากเนี่ยทั้งที่เราเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาตั้ง20อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปแต่คนมืดบอดด้วยอวิชชาทั้ง5คนเนี่ยตอนเนี้ยนะตอนนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยแล้วพากันคิดแบบเนี้ยบอกว่าจะไม่สนทนาด้วยจะไม่ต้อนรับจะไม่ล้างเท้าให้จะไม่รับบาตรจะไม่รับจีวรแล้วแต่เอ๊ะเกรงใจในฐานะเป็นลูกกษัตริย์ก็จะปูอาสนะแล้วจะไม่สนจะไม่เงยหน้านี้อะแงนหน้านี้อะถ้าอย่างเราจะเข้าไปไหมถ้าเราเห็นฐานะคนที่มีปฏิกิริยาเราอย่างเงี้ยพระบรมศาสดาไม่เคยเสื่อมคลายจากพระมหากรุณาเลยดูสิเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาเป็นปกติอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์เข้ามาถึงที่ใกล้ด้วยเดชะกำลังพระมหากรุณาที่คุณก็ทำให้ปัญจวัคคีย์นั้นลืมคำปฏิญญาเนื้อกติกาให้บังเกิดความเคารพยิ่งนักเคารพขนาดไหนรู้ไหมเคารพบอกว่าเปรียบเสมือนบุตรเห็นมารดาบิดาที่แก่เท่าชราที่พลัดพรากไปจากกันที่นานแล้วท่านอุปมาอย่างปัญจวัคคีย์ภิกขุทั้ง5ก็พากันลุกเลยถามบอกว่าทำไมพระบรมศาสดาจึงได้ฐานะนี้ไปที่ไหนเนี่ยต่อให้เป็นเดรัจฉีนิคนก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อไปถึงจะตั้งกติกาจะไม่ต้อนรับพอไปถึงก็จริงๆทุกคนจะลืมกติกาหมดนี่ฐานะนี้เราไม่เคยได้เลยเนี่ยถ้าใครตั้งหลักจะรังเกียจเราเนี่ยถ้าเรายิ่งไปหาเขาเขาจะยิ่งเกียจหน้าเราเลยเนี่ยพวกเราจะได้ฐานะนั้นเลยเนี่ยแต่พระพรหมศาสดาเนี่ยท่านบำเพ็ญประธานบารมีในส่วนของศีลบารมีเนี่ยพระองค์อ่อนน้อมประพฤติถ่อมตนอัปจายนะไวยาวจาปฏิทานะไอ้ไหมการประพฤติประโยชน์การอ่อนน้อมถ่อมตนการมีวาจาที่ไพเราะการต้อนรับขับสู้การมองคนด้วยสายตาอันเป็นที่รักมีปิยะจักษุซึ่งต่างจากพวกเราใช่ไหมถ้าเราหมั่นไส้ใครเรามองเขาด้วยปิยะจักษุได้ไหมมองเขาก็มีเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนกรรมประเภทนี้เราไม่ได้ทำไว้ฉะนั้นเราก็ต้องทำไหมตรงเนี้ย
ปัญจวัคคีย์ก็ลุกขึ้นแล้วก็ออกไปทําการลาต้อนรับบางท่านก็รับบาตรรับจีวรแล้วก็ล้างตั้งน้ําฉันน้ําใช้นี่นะปูราดอาสนะแล้วก็คอยพัดวีชื่นชมอย่างยิ่งนักเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยนะนิสัชนาการเนี่ยเป็นสุขแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ปราศัยอาวุโสโคตมะดูก่อนอาวุโสโคดมสรีระยนต์คือสรีระกายประกอบด้วยจักร4จักรก็คืออิริยาบถทั้ง4อ่ะเค้าเรียกสรีระยนต์พวกเราเนี่ยมีอิริยาบถ4อยู่มั้ยตอนนี้ได้ครบมั้ยอิริยาบถนั่งยังมีอยู่อิริยาบถยืนเดินแล้วก็นอนใช่มั้ยนี่ก็เรียกจักร4ทวาร9ทวารตา2ทวารหู2ทวารจมูก2ทวารปากอีก1เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเป็น7ใช่มั้ยทวารหนักทวารเบาก็เป็น9นี่ก็บอกว่านั้นเวลาเจอหน้ากันก็จะถามกันอย่างนี้แหละบอกว่าจักร4ทวาร9ของพระโคดมยังพออดกลั้นได้หรือยังเลี้ยงดูได้อยู่หรือเที่ยวบินทบาทพอขบฉันอยู่หรือไม่มิสู้จะลำบากได้บินทบาทหรือเป็นต้นเหล่านี้พระบรมศาสดานะก็มีพระมหากรุณาต่อพระปัญจวัคคีย์เรียกก็เลยบอกว่าอาวุโสพระบรมศาสดาก็ปริวิตกว่าปัญจวัคคีย์ภิกขุเนี่ยเป็นแค่ชาติพราหมณ์เท่านั้นนะบรรพชากรมาก็มาเรียกพระตถาคตเนี่ยซึ่งเป็นขัตติยราชอันสูงสุดเนี่ยตรงเนี้ยเวลามีคนพูดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดอย่างคำว่าอาวุโสเนี่ยเหมือนเราอายุมากกว่าไปพูดกับเด็กเล็กๆเนี่ยว่าไงเด็กเนี่ยไปไหนมาเองเนี่ยเนี่ยดูที่เนี่ยปัญจวัคคีย์พูดกับพระศาสดาพูดอย่างเงี้ยถามว่าพระบรมศาสดาเนี่ยพระองค์มีสติ3อย่างเนี่ยก็คือว่าไม่โทมนัสมีสติสัมปชัญญะกับในขณะที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมเนี่ยนะหรือไปหน้าที่ใดก็แล้วแต่มีคนจะตำกล่าววาจาดูถูกมีตัณหามานะอย่างไรก็แล้วแต่องค์ก็มีสติสัมปชัญญะวางฉลังคุเปขาในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นได้ทีนี้บอกว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยดูถูกเราตถาคตพระองค์ก็ไม่ได้โทมนัสนะพระอาทัยก็ชื่นชมด้วยกำลังของพระมหากรุณามีพุทธฎีกาตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ภิกขุด้วยวาจาอ่อนหวานว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งปวงอย่าได้เรียกเราตถาคตอาวุโสไม่สมควรตถาคตได้บรรลุปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประหารซึ่งกิเลสสัพพกิเลสทั้งปวงแล้วเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ทายธรรมทั้งปวงได้ด้วยตนเองตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ได้ด้วยตนเองเนี่ยเธอทั้งปวงจงเงี่ยโสดลงคอยสดับรับพุทธโอวาทของพระตถาคตนะแล้วจงปฏิบัติตามเถิดท่านทั้งปวงก็จะได้ตรัสรู้ซึ่งธรรมมันเป็นพิเศษซึ่งอันกุลบุตรที่บรรพชาในพุทธศาสนาแล้วพึงได้ซึ่งธรรมเห็นประจักษ์ในอัตภาพในชาตินี้ได้ว่างั้นนะเมื่อพระบรมศาสดาทรงประกาศสิทธิ์นี้แล้วปัญจวัคคีย์ภิกขุก็ยังสงสัยก็ยังใช้คำว่าอาวุโสโคดมะอยู่บอกว่าข้าแต่อาวุโสโคดมพระโคดมว่านี่ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่เมื่อพระโคดมตั้งความปรารถนาปณิธานจริยาในอริยปฏิบัติกระทำทุกขกิริยาที่ดงคสิริเนี่ยนะครั้งนั้นยังไม่อาจจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อมาคลายความเพียรเวียนมาสู่ความเป็นคนมากมากแล้วจะได้ตรัสรู้อย่างไรเล่าข้าพเจ้าเห็นเป็นน่าสงสัยยิ่งนักเมื่อพระปัญจวัคคีย์ภิกขุทั้ง5สงสัยอยู่ชะนี้แล้วพระมหามุนีนาถศาสดาพระองค์ก็ตรัสเสียซึ่งภูเขาอันสูงคือมานะแห่งปัญจวัคคีย์ภิกขุด้วยพระขันธ์แก้ววิเชียรนะด้วยพระปัญญาจึงมีพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งปวงยังระลึกได้อยู่บ้างหรือถ้อยคำเช่นนี้พระตถาคตตรัสแก่เธอเมื่อครั้งโน้นเนี่ยนะก็หมายความบอกว่าตั้งแต่เธออยู่กับเรามา6ปีเนี่ยเธอได้ยินคำว่าเราได้พูดคำว่าตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมั้ยโนเหตังบันเตบอกข้าแต่พระองค์ผู้พระข้าแต่พระผู้พิพากษาเจ้าบอกว่าถ้อยคำเช่นนี้พระองค์ไม่ได้ตัดแก่ข้าพระองค์ในการก่อนเลยพระบรมศาสดาก็เลยบอกว่าก็เมื่อกันนั้นแล้วท่านทั้งปวงจะมาสงสัยใหญ่เล่าท่านทั้งปวงจงเงี่ยโสดลงสดับเถิดเมื่อมีพุทธฎีกาตรัสชนี้แล้วพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาเนี่ยนะตอนนี้ตอนที่ตรัสครั้งที่3นี่นะเนี่ยตัดตรงนี้เนี่ยนะ
เพราะว่าท่านทั้งหลายท่านจะมัวสงสัยอยู่ทำไมเราได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาเบื้องล่างเนี่ยแทรกแผ่นดินไปถึงอเวจีมหานรกแล้วเนี่ยไปถึงนรกเลยเบื้องขวางเบื้องขวางนี่นะปริมณฑลเนี่ยหมดเลยตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเขาเรียกป่ายสิบปัจจนามฤกทายวันนะทั้งหมดเลยนะบริเวณที่เรานั่งนี้ด้วยพระสุรเสียงของพระบรมศาสดานะกินวงกว้างเลยแผ่กระจายออกไปเนี่ยตั้งแต่ที่พระผู้พิพากษาประทับนั่งในที่ตรงนี้แผ่ออกเป็นวงกว้างออกไปตามลำดับทุกทิศเลยข้างบนก็วิ่งขึ้นข้างบนด้วยนะข้างล่างก็วิ่งไปในส่วนขวางหมดไอ้ส่วนที่ลงใต้ดินเนี่ยจดเอเวจีมหานรกข้างบนเนี่ยไปหมดเลยแทรกอัจฉริยากาศไปเลยเนี่ยกำลังพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาบอกว่าด้านขวางด้านบนน่ะตราบเท่าถึงพระวักกผมด้านขวางนั้นตลอดจากป่ายสิบตัตนะมฤคทายวันแล้วก็แทรกไปถึงป่าหิมพานต์นั้นกว้างไกล 3,000 โยชน์แล่นไปตลอดถึงแสนโกฏจักรวาลเอาสินี่พระสุรเสียงของพระบรมศาสดาทีนี้เห็นไหมไปในอาณาเขตของท่านเลยทำไมพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาดังไปขนาดนั้นเพราะอะไรอ่ะดังไปแสนโกฏจักรวาลเพราะการแสดงธรรมของพระบรมศาสดาเมื่อพูดบอกว่าท่านทั้งหลายจงเงียบโสดสดับตั้งจิตรับรู้จงฟังธรรมนะจงตั้งศรัทธาในตถาคตนะว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแล้วเธอจะได้ประโยชน์อันสูงสุดเนี่ยพอแทรกไปถึงยันแสนพอเสียงพระสุรเสียงกระจายไปถึงแสนโกฏจักรวาลเทวดาและพรหมในจักรวาลทั้งสิ้นประกาศเต็มหมดเลยท่านทั้งหลายพระบรมศาสดาจะแสดงธรรมจักรกับพระวจนะสูตรแล้วอีกไม่นานแล้วท่านทั้งหลายจงรีบมากันเต็มเลยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระบรมศาสดาเมื่อกล่าวอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเทวดาตั้งแต่จาตุมมหาราชิกาเตวติงสายามาดุสิตานิมานรดีปรณีมิสวัสวัตีเป็นต้นพรหมปริสัชชาพรหมปรยิตามหาพรหมมาไล่ไปตามลำดับเลยนะในจักรวาลทั้งหลายเนี่ยมาหมดเลยเพราะจะมาฟังธรรมครั้งแรกเขาเรียกปฐมเทศนามีแต่พวกเราแล้วมั้งเนี่ยวันนั้นไม่ได้มาเนี่ยถึงได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นแล้วก็จากจุดนี้พระบรมศาสดาก็จาริกไปนี้พร้อมด้วยภิกษุปัญจวัคคีย์ไปนั่งฟังธรรมที่นู่นและพระองค์ก็แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเห็นไหมว่าจากการแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่แสดงที่สุดสองประการคือการมสุขาริการนิโยคคือการที่ติดจิตใจหมกมุ่นในวัฏในกามคุณอารมณ์ด้วยอำนาจของกิเลสกามกับอัตตกิรมัฏฐานุโยคคือการประพฤติตนให้ลำบากทั้งสองสายนี้พระบรมศาสดาปฏิเสธที่สุดสองทางนั้นแล้วก็กล่าวมัชฌิมาปฏิปทาสรุปลงด้วยอริยสัจธรรมทั้ง4พอเทศนาจบปุ๊บท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมที่ตรงนั้นจะเรียกว่าธรรมเมกะสโทมธรรมะบอกอีกขาการเห็นธรรมครั้งแรกของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองส่วนมีพรหมบรรลุ18โกฏไม่นับเทวดาโกฏละ10ล้าน18โกฏแปลว่าเท่าไหร่180ล้านนั่นคือพรหมเทวดาหาประมาณไม่ได้มนุษย์ได้บรรลุหนึ่งคือท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยให้สะดุ้งสะเทือนว่าในนั้นไม่มีพวกเราอยู่เลยไม่มีจริงๆนี้ต้องทำความสังเวชให้เกิดขึ้นว่าพวกเรานั้นเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยอวิชชาจริงๆฉะนั้นมาในวันนี้เราท่านทั้งหลายมาณสถานที่ที่พระบรมศาสดาทรงเปล่งพระสุรเสียงไปยันแสนโกฏจักรวาลท่านในชั้นของคัมภีร์อัตถกถาท่านใช้คำว่าหมื่นจักรวาลดีกามาขยายอีกทีบอกว่าแสนโกฏจักรวาลนะนี่เป็นพุทธพจน์แล้วก็มีพระอัตถกถาอาจารย์พระดีกาอาจารย์รับรองไว้และพระบรมศาสดานั้นสามารถขยายพระสุรเสียงได้ขนาดนั้นจริงๆเพราะพระบรมศาสดาสร้างบารมีมาหาบุคคลเปรียบเทียบไม่ได้ที่ได้ฐานะอย่างนี้เพราะพระองค์สร้างเหตุมาต้องการอยากจะทราบว่าพระองค์สร้างเหตุอะไรเดี๋ยวไปดูในรายละเอียด
เดี๋ยวจะเอาในจริยาปิฎกมาขยายในรายละเอียดจะให้พระท่านสาขยายให้ฟังไม่ใช่ได้มาโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกอย่างที่พระศาสดาได้มานั้นได้มาด้วยการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเอาละเรามาณสถานที่ตรงนี้เราจะสวดมนต์กันนะเราจะสวดมนต์เนี่ยเจดีย์อยู่ตรงนี้แล้วที่เรานั่งนี้ทั้งหมดเชื่อแน่เหลือเกินว่าพระเจ้าอโศกก็ต้องมีพระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดาไว้ถึงแม้ว่าไม่มีก็มีฐานเจดีย์สถานที่ควรสักการะควรเคารพเราขึ้นมาตรงนี้เราจะสวดมนต์สวดมนต์เสร็จจะขอขมาที่เราบังอาจขึ้นมากันบนนี้เนาะแต่ก็เรามาด้วยการระลึกคุณไม่ได้มาด้วยการตำหนิใดๆเลยเราขึ้นมาเข้าเฝ้าพระศาสดาถึงที่พระศาสดามากล่าวเชิญชวนให้ปัญจวัคคีย์กล่าวเชิญชวนให้พรหมและเทวดาทั้งหลายและยังมีพระมหากรุณาใช้พระสุรเสียงยันอเวจีมหานรกพวกเราทั้งหลายในวันนั้นถึงแม้จะเป็นสัตว์นรกถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้จะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นคนบ้าคนใบ้คนบอดคนหนวกก็ยังมีโอกาสได้ยินพระสุรเสียงของพระศาสดาที่เชิญชวนให้มาฟังธรรมจักรกับประวัตินะเราต้องได้อัธยาศัยกันแน่นอนนิดๆหน่อยๆเราก็ต้องได้อัธยาศัยอย่างแน่นอนใช่ไหมฉะนั้นเพราะอัธยาศัยที่เราได้นั่นแหละเราจึงได้มีศรัทธาในวันนี้วันนั้นเราอาจจะเป็นสัตว์ที่มืดบอดแต่เพราะอำนาจพระสุรเสียงที่พระบรมศาสดาเชิญชวนให้มาฟังธรรมจักรนี่แหละเราจึงมีอัธยาศัยในการที่อยากจะฟังคำสอนของพระบรมศาสดาเดี๋ยวเราจะสวดมนต์นะแต่เราจะไม่สวดธรรมจักรนะสวดไม่ไหวแต่ธรรมจักรถ้าสวดธรรมจักรเดี๋ยวจะยาวเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็จะไม่ไปพวกเรากลัวพวกเราจะศรัทธาไม่ถึงเพราะยาวมากธรรมจักรเดี๋ยวเราจะสวดแค่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะแล้วก็สวดบารมีเอาตั้งใจหลับตาตั้งจิตระลึกว่าเราก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่พระบรมศาสดาเชิญชวนปัญจวัคคีย์และพรหมตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายพระบรมศาสดายังมีพระมหากรุณาใช้พระสุรเสียงให้กระทบโสตประสาทของเราทั้งที่ดวงตาปัญญาของเราวันนั้นยังบอดอยู่ยังไม่สามารถเห็นแสงสว่างแต่วันนี้เรามาเฝ้าพระศาสดาถึงที่ประทับณที่ตรงนี้แล้วขอถวายเสียงเป็นพุทธบูชาน้อมจิตศรัทธาอย่างแท้จริงตั้งจิตเลื่อมใสอย่างมุ่งมั่นในการที่จะกล่าวเสียงของเราถวายเป็นพุทธบูชาทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงมีดอกไม้มีของหอมที่จะบูชาพระพุทธเจ้าในวันนี้กายเยนวาจายาวเจตสาวาโพเทกุกรรมังปะกะตังมยายังโพธิปฏิการหาตุอาจายันตังตะเรสังวริตุงวะพุทเทกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิการหาตุอาจายันตังการันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเยนวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกรรมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิการหาตุอาจายันตังการันตะเรสังวริตุงวะสังเฆต่อไปบูชาพระเจ้ากันด้วยดอกไม้ด้วยของหอมที่อยู่ตรงหน้าเป็นของพวกเราทั้งหมดนะเครื่องสักการะทั้งหลายนะร่วมกันทั้งหมดเป็นเจ้าของทุกคนเลยนะอย่าไปคิดว่าเราไม่ใช่เจ้าของการคิดอย่างนั้นไม่ฉลาดในการบูชานะฉะนั้นทุกคนมีส่วนทั้งหมดในเครื่องสักการะบูชานี้ให้ตรึกให้ถูกเพราะทานกุศลเป็นเรื่องของเจตนาเป็นเรื่องของเจตนาที่แข็งแรงเราฟังเรื่องทานกันมาเยอะแล้วไม่ใช่ว่าโอ้จะไปนั่งน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่ได้เอามาคิดอย่างนั้นตาที่เราเห็นเกิดจากบุญของเราหูที่เราได้ยินเกิดจากบุญของเรากลิ่นที่เราได้รับเกิดจากบุญของเราน้อมถวายสีที่เห็น
เสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้สัมผัสทางจมูกสัมผัสที่สัมผัสเย็นร้อนธรรมารมณ์ที่คิดนึกได้ทั้งหลายถวายเป็นพุทธบูชานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระธรรมขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งขอถึงซึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตากรุณาหาประมาณมิที่มีพระเมตตาหากรุณาที่เสียสละสั่งสมบารมีที่เสียสละสั่งสมบารมีเพื่อประกาศธรรมเพื่อประกาศธรรมนำเวนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์นำเวนยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ข้าพเจ้าขอบูชาข้าพเจ้าขอบูชาเจ้าคันธีสถูเจ้าคันธีสถูสถานที่พระบรมศาสดาสถานที่พระบรมศาสดาพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5พบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5สถานที่ที่พระบรมศาสดาสถานที่พระบรมศาสดาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปล่งพระสุรเสียงเปล่งพระสุรเสียงให้ไกลออกไปให้ไกลออกไปในจักรวาลทั้งสิ้นในจักรวาลทั้งสิ้นเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มืดบอดที่มืดบอดด้วยอวิชชาด้วยอวิชชาปิดอยู่ในดวงตาของจิตนั้นปิดอยู่ในดวงตาของจิตนั้นได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินพระสุรเสียงได้ยินพระสุรเสียงที่มีความไพเราะที่มีความไพเราะอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5คลายความสงสัยคลายความสงสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เทวดาพรหมทั้งหลายให้เทวดาพรหมทั้งหลายเรียกกันมาประฟังธรรมเรียกกันมาฟังธรรมซึ่งเป็นปฐมเทศนาซึ่งเป็นปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและยังเป็นปัจจัยและยังเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้พระได้อัธยาศัยได้อัธยาศัยในการได้รับพระสุรเสียงในครั้งนั้นในการได้รับพระสุรเสียงในครั้งนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้มีอัธยาศัยบ้างแล้วได้มีอัธยาศัยบ้างแล้วมาวันนี้มาวันนี้ข้าพเจ้านำอัตภาพข้าพเจ้าที่ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจที่ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจเดินตามรอยบาทพระศาสดาเดินตามรอยบาทพระศาสดามาถึงณสถานที่นี้แล้วมาถึงณสถานที่นี้แล้วได้มาซบศีรษะได้มาซบศีรษะใต้เบื้องบาทพระศาสดาใต้เบื้องบาทพระศาสดาขอถึงพระศาสดาขอถึงพระศาสดาว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่กำจัดภัยเป็นที่กำจัดภัยเพื่อมาเข้าเฝ้าพระศาสดาเพื่อมาเข้าเฝ้าพระศาสดาเพื่อมาฟังธรรมจากพระศาสดาเพื่อมาฟังธรรมจากพระศาสดาในสังสารวัฏที่ผ่านมาในสังสารวัฏที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ได้เฝ้าพระศาสดาอย่างใกล้ชิดข้าพเจ้าไม่ได้เฝ้าพระศาสดาอย่างใกล้ชิดเพราะดวงจิตมีความลังเลสงสัยเพราะดวงจิตมีความลังเลสงสัยวันนี้มาตั้งอัธยาศัยวันนี้มาตั้งอัธยาศัย
เพื่อจะขจัดความสงสัยเพื่อจะขจัดความสงสัยคือวิจิกิจฉาคือวิจิกิจฉาที่ไม่เชื่อมั่นในพระศาสดาที่ไม่เชื่อมั่นในพระศาสดาวันนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงแล้วข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงแล้วขอปฏิญญาณต่อพระศาสดาว่าขอปฏิญญาต่อพระศาสดาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาจักฟังธรรมของพระศาสดาจักฟังธรรมของพระศาสดาเพื่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระศาสดาได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระศาสดาข้าพเจ้ามาถวายสักการะเหล่านี้ข้าพเจ้ามาถวายสักการะเหล่านี้อันประดับไปด้วยของหอมอันประดับไปด้วยของหอมมีดอกไม้และของหอมเป็นต้นขอถวายแด่พระศาสดาขอน้อมแก่พระศาสดาซึ่งเป็นอามิสบูชาจะได้เป็นปัจจัยเพื่อหนุนธรรมบูชาคือศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาขอพระศาสดาโปรดรับสักการะอันเป็นบรรณาการเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความเป็นปัจจัยแก่ความพ้นจากวัฏทุกข์บุญกุศลที่ได้กระทําในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเถิดแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเถิดสาธุ